ย์พี่วันเดี๋ยววันนี้จะพาออกไปข้างนอกนะวันนี้จะไปนั่งรถบัสจะพาไปนั่งบัสไปห้างก็คือเพิ่งจะกลับมาจีนเดี๋ยวจะออกบ้านกันโอเคไปกันพาออกจากบ้านกันที่นี่จะใช้ระบบหนึ่งก็คือระบบทับตรงนี้ไฟจะเกิดประตูเปิดปุ๊บไฟจะเปิดอัตโนมัติบ้านของที่จีนนี่ลิฟต์นี่คือทางหนีไฟที่บ้านเราที่บอกว่าเป็นปูนอะไรเงี้ยฉันอยู่ชั้น2แล้วแต่ฉันก็ใช้ลิฟต์เอาจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ปะงั้นเดินดีกว่าไกลเกินไปเดินง่ายดีนี่พาลงไปคือเราบ้านเราอยู่ชั้น2เองแป๊บเดียวถึงเดินลงก็ได้ไม่ต้องแบบวิ่งมาคนถ้าแบบลิฟต์เสียพาเดินไปลืมอะไรไหมไม่ลืมบัตรเอามาละนี่บ้านที่จีนของเราเองอะเธอเป็นไงเป็นตึกเป็นคอมมูนิตี้เดี๋ยวเราจะเดินออกไปรถบัสนะเขียวสวยเดี๋ยวเราเดินต่อนี่คือข้างตึกของบ้านเราเราจะเดินไปขึ้นรถบัสฝั่งนู้นเป็นไงจริงๆบัสที่จีนอะดีอย่างนึงคือมันไปได้ทุกที่ทุกซอกทุกซอยบัสไปทุกแห่งอะมันมีดรอปเยอะถ้าใครอยากรู้ว่าใช้ไงใช้ A-map อะใช้ได้แต่เราเดินไปก่อนแล้วกันนะเราต้องไปตรงนู้นรอรถบัสเพื่อเข้าไปในห้างเราจะไปห้างกันนี่เป็นไง community ของเราก็คือข้าชุมชนของเราก็จะเป็นตึกส่วนใหญ่ที่จีนเป็นตึกหมดเลยนะตึกจริงๆตึกแบบใหญ่มากข้างหน้านี้เขาก็แบบมาขนส่งแบบดีลิเวอรี่แบบอารมณ์เหมือนบ้านเราก็แบบพวกแก๊สพวกเฟสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาส่งของทุกวันเขาจะมาจอดอยู่หน้าตึกอย่างนี้ทุกวันแล้วเขาจะเอาของไปส่งหน้าห้องให้ทุกวันสายไฟก็ยังมีนะไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่แต่ว่าบ้านเขายังแบบโอเคอยู่อากาศวันนี้ก็มีแดดแต่ก็เย็นๆอยู่ประมาณ20กว่าองศานี่แหละ20ต้นๆนี่แหละมั้งเดี๋ยวไปรอบัสเดี๋ยวไปรอละนี่ก็คือป้ายรถบัสของเราเราขึ้นได้2สายแต่จริงๆขึ้น350แล้วไปดรอปอีกทีนึงแล้วก็ไปห้างเราต้องต่อบัส2ต่อนู่นบัสอีกคันนึงไปแหละนั่นแหละเราก็รอฝั่งนี้ต้องสลับทางนะที่ไทยอ่ะสายไปซ้ายไปขวาไปซ้ายอะไรประมาณเนี้ยคือก็ต้องสลับกันเพราะว่าทางนี้อ่ะที่จีนน่ะขับรถทางซ้ายมือป่ะใช่ทางซ้ายมือบ้านเราขับรถทางขวามือหรือเปล่าเราก็จําไม่ได้เหมือนกันนี่ปกติอ่ะเราจะใช้แอปใช่ป่ะก็คือเราจะไป BHG Mall อันนี้คือจุดที่เราอยู่เราอ่านภาษาจีนไม่ออกนะแต่เราก็ใช้เป็นเนี่ยเราต้องไปขึ้น350มันก็จะบอกว่าอีก4นาทีอ่ะรถจะมาประมาณนี้ก็ดูว่าเราจะไปไหนหรือว่าเราจะปั่นจักรยานไปก็ได้แต่ปั่นจักรยานต้องมีเงินสแกนจ่ายผ่านแบบโทรศัพท์เท่านั้นเพราะว่าใช้บัตรใช้อะไรไม่ได้ต้องผ่านโทรศัพท์เท่านั้นต้องมีเงินดิจิตอลเงินข้างในแอปแบบพวก WeChat Alipay อะไรเงี้ยอันนี้เราก็นั่งรถบัสเพราะเราไม่มีเราสามารถจ่ายเงินสดได้หรือว่าแบบแตะได้อะไรเงี้ยเนี่ยก็จะบอกว่า3นาทีมาคันที่1คันที่2เราอ่านภาษาจีนไม่ออกนะแต่เราคือเราไปบ่อยแล้วอะความหมายก็คือไปห้างบ่อยจนจำได้แล้วว่าต้องนั่งไปยังไงกลับมายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปจนจำได้แล้วแต่นี่คือไปดูเวลาว่ารถบัสจะมาตอนกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเธอง่ายมากมาแล้วรถมาแล้วเราวันนี้ไปแตะWe'll be right back.
เลื่อนลงจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆไม่อยากเดินบนถนนก็ลงใต้ซับเวย์ก็ได้นะเพราะที่ประเทศจีนอ่ะซับเวย์มันจะอยู่หัวมุมสี่มุมเลยนี่ห้างมีสองที่นะที่จีนคือห้างใหญ่มากให้ดูอันนี้คือห้างที่แบบชอบไปเดินเล่น VHG ฝั่งนู้นเห็นปะรถจักรยานเยอะปะเยอะมากมันจะเยอะไปไหนคนจีนก็ขยันปั่นจักรยานกันเพราะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีรถไฟฟ้าเยอะมากอันนี้ก็ห้างอย่างห้างนึงห้างนี้ใหญ่มากห้างนี้ต่อตึกกันดูว่าห้างยาวปะยาวแบบยาวมากยาวไปถึงนู่นห้างใหญ่มากมันจะเป็นสี่มุมหัวมุมเลยอ่ะนี่คือความแบบว่าสี่แยกไฟแดงอะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีที่ข้ามถนนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่อยากเดินข้างบนก็เดินใต้ซับเวย์แล้วทะลุมามันก็จะเย็นกว่านี่มีสองห้างติดกันเลยเธอไปดินี่ถึงแล้วห้างที่เราจะไปก็ห้างนี้บางทีเราก็ไปกินข้าวอยู่ใต้ข้างล่างอ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทปกติเหมือนไทยๆแบบแบรนด์ดังๆก็จะขึ้นห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นโลคอลที่แบบไม่ได้มีพ็อปปูล่าก็จะอยู่ใต้ซับเวย์หรือว่าที่ที่แบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนี่มาถึงห้างแล้วเดี๋ยวเดินไปหาพี่ที่รู้จักก่อนแล้วกันนะไปหาอะไรกินด้วยหิวข้าวมากนี่ก็ห้าง VHC ฮาวเวยที่เมืองนอกที่จีนนะจะใหญ่มากเหมือนช็อป Apple เลยที่จีนมีฮาวเวยมี Xiaomi ไห่ตี้เหล่าก็คือฮิตมากใครมาจีนต้องมาลองไห่ตี้เหล่านะอร่อยมากบอกเลย